คอนเสิร์ตเนี่ยพี่จะบอกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตซึ่งเจ้าศิลปินตำนานมาเลยใช่ค่ะได้ข่าวว่าเจ้าสาวสาวสาวมาจริงป่ะใช่ค่ะครบไหมครบไหมครบพี่แล้วอยู่ในอารมณ์เปียโนอ่ะปุ้มใช่ค่ะนี่ยุคผมเลยแอมแหม่มปุ้มสาวสาวสาวเหรอนี่เทปเพิ่งออนแอร์ไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวพี่เปิดได้ไหมตามดูได้ค่ะปิวไหมปิวไหมปิวไหมขอยังไม่ปิวแน่ใจนะคิดว่าปลดล็อกหรือเปล่าปิวไหมถ้าปิวพี่ไม่ไปเปิดเสียงสิเนื่องจากเราเป็นรายการกึ่งการเมืองทีมงานกรุณาเอาภาพประกอบเป็นภาพรองโฆษกทั้ง3ท่านวันนั้นน่ะอ๋อค่ะ3สาวรองโฆษกนะคะถูกต้องไม่งั้นมันจะเป็นรายการเพลงจนเกินไปซะนิดนึงจอสิปีนะค่ะทำงานร่วมกันมาจริงๆไม่ถึงหรอกเพราะว่าทั้ง3สาวเนี่ยเข้ามาในยุคหลังใช่ไหมค่ะยุคที่เป็นรัฐบาลหลังปี62อ่ะเลือกตั้งปี62ค่ะแล้วมีใครอีกพอแล้วศิลปินน้องไบรท์ต้องบอกเดี๋ยวตัวหนังสือขึ้นมาเปิดจองบัตรที่ไหนจองบัตรที่แอปพลิเคชัน The Concert ค่ะแอปพลิเคชัน The Concertแล้วตั้งแต่วันเสาร์ที่9นี้เป็นต้นไปใช่ไหมใช่ค่ะเปิดจองบัตรตั้งแต่10โมงเช้าไหมค่ะแล้วมีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่วันที่7ตุลาคมค่ะ7ตุลาคมมีใครบ้างนอกจากพี่ๆสาวๆแล้วใช่ไหมคะไม่มีน้องไบ๊ทไหมไม่มีฮะมีนี่เราขนาดเป็นนักร้องอีสาวตู้เพลงจะไม่ขึ้นเวทีให้เกียรติสามีสักนิดนึงเหรอค่าตัวแพงนะคะฮะแล้วก็ต้องขอผู้จัดการส่วนตัวด้วยค่ะพี่อนุญาตมีใครอีกชรัตเฟื่องอารมณ์มีไหมแต้มชรัตมีพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติมีพี่กบทรงศิษย์ค่ะแล้วก็มีพี่ปุ๊อัญชลีและจะมีคุณพ่อนครเวสุภาพรด้วยแล้วก็จะมีศิลปินลับอีกท่านหนึ่งที่ไม่เคยเป็นแขกรับเชิญคอนเสิร์ตไหนมาก่อนเลยมันก็จะเป็นอารมณ์แบบเปียโนใช่ไหมค่ะพี่นึกภาพไม่ออกนะคอนเสิร์ตเป็นไงน้องไบบอกสักนิดนึงวันที่เป็นรอบวัยรุ่นไปก่อนหน้านี้เป็นยังไงวันนั้นคือเป็นโนแอนไอเดอะเฟิร์สคอนเสิร์ตคือเป็นยังไงอารมณ์เนี่ยก็มันจะไม่ได้เป็นวงใหญ่ใช่ไหมเป็นคอนเสิร์ตที่เน้นดนตรีแล้วก็เน้นเสียงเพลงที่มันเพราะๆค่ะขณะเดียวกันมันก็สนุกด้วยวันนั้นหลายท่านก็ประทับใจคือลักษณะของเป็นโนแอนไอพี่เข้าใจว่าโชว์พลังเสียงเต็มที่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีความใกล้ชิดอบอุ่นค่ะอารมณ์แบบอบอุ่นอย่างนั้นใช่ไหมให้ไปเจอกันเยอะๆนะคะโดนหรือเปล่าไม่โดนไม่โดนฮะไม่โดนโดนเปล่าไม่โดนนี่ค่ะพี่ยุทธทายได้ไหมคะว่าอ๋อมีพี่ต้นสุชาติชวังกูลด้วยเมื่อดวงใจมีรัก
ดังเจ้านกโพบินเพลงนี้ค่ะบินไปไกลแสนไกลขอให้เธอมั่นใจรักจริงประมาณนี้ค่ะพี่กบทรงศิษย์ปาฏิหาริย์ไม่มีจริงใช่ไหมใช่ปันไพบูลย์เกียรติอะไรดีวะเพลงเยอะอาตูโกราโซโอ้น้องใบยกตัวอย่างเอาเพลงที่มันง่ายกว่านี้สักนิดนึงเมื่อสองเราอะไรรักมั่นอะไรอย่างเงี้ยนี่ได้หมดเลยชรัตเพื่ออารมณ์นี่หลังสุดที่ประทับใจอยู่เลยหลับตาสิที่รักเพลงนี้ไม่มีโกรธนะค่ะนครเวชชุมพรเอาเพลงเร็วหรือเพลงช้าถ้าเพลงเร็วก็ต้องบัวน้อยรอยชูช่อรออรุณเหมือนรอไออุ่นจากดวงสุริยาถ้าเพลงช้าแอบรักเธออยู่ในใจนี่เก็บหัวใจไว้ที่เธออาผู้อัญชลีเอาเพลงเกี่ยวกับฤดูผิดๆ อะไรนะเหมือนฝนตกตอนหน้ามันเกิดขึ้นเหมือนฝนตกร้องสิเหมือนเห็นสายรุ้งขึ้นกลางแจ้งเหมือนลมหนาวเดือนเมษาสาวสาวสาวค่ะก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูเปิดออกดู ใช่ไหมคะใครเซอร์ไพรส์ไหนโซมาสิพี่ยุทธไทยถูกไหมคะเนี่ย นี่คือการโซมอ่ะ นี่คุณผู้ชมทายถูกใครฮะไม่รู้ไม่รู้ไม่บอกด้วยบูก็ไม่อยากพูดเดี๋ยวถูกขอให้เป็นเซอร์ไพรส์ใช่แต่หลายคนก็เดาถูกอยู่ค่ะพี่เบิร์ดเหรอนั่นแน่ไม่บอกค่ะเห็นคุณพ่อนครแล้วนึกถึงใครอ่ะแล้วไบร์ทอ่ะหรือไบร์ทไบรหรือเปล่าผมสั้นเป็นอย่างน้องไบรถ้าเกิดน้องไปขึ้นเนี่ยพี่ขอเลยน้องเออค่ะมันต้องเป็นเพลงที่มันโยงใยกับสถานการณ์ช่วงนิดนึงเพลงอะไรดีคะพี่แนะนำที่น้องเคยโชว์ฟอร์มมาในรายการโตเล่นได้ไหมอะไรเนี่ยชั่วดีอยู่ไหนเออไหนลองซิลองซิมันจะเป็นอารมณ์เปียโนจะออกมายังไงนะเมตตามหานิยมแด่สาธุชนศิษย์หลวงพ่อคุณคุณผู้ชมต้องตกใจแล้วนึกดูมันเป็นคอนเสิร์ตนะสามีเขาเล่นเปียโนภรรยาออกมาถึงยังไงนะเมตตามหานิยมแด่สาธุชนศิษย์หลวงพ่อคุณต่อไปสิลังไลเข้ามาทำบุญพรหลวงพ่อคุณขอให้รวยให้รวยต่อไปสิอยู่ในสภาอย่าให้เขาด่าจงพึงสังวรแขวนพระเป็นอุทาหรณ์ประชาชนเดือดร้อนเขาจึงเดินขบวนเพียงหลวงพ่อคูณช่วยคุ้มช่วยคุ้มไอ้ใบลืมไปท่อนหนึ่งค่ะไอ้ชั่วดีอยู่ในกะโหลกชั่วดีอยู่ในกะโหลกมาแขกปอกปอกจำไว้ให้ดีท่านผู้ชมต้องจินตนาการคนหนึ่งเปียโนเอาเพลงนี้เลยอยากได้เพลงนี้จะดีเหรอคะดีพี่ยุทธจะปมมือให้ไหมคะผู้ชมคิดว่าดีไหมค่ะหรือใจน้องใบร้องเพลงคืนความสุขหรือใจน้องใบร้องเพลงก้าวให้ไกลกว่าเดิมอะไรประมาณนั้นของพี่เสกหรือใจร้องเพลงเพื่อไทยมีเพลงอะไรเพลงอะไรดีมีไหมเพราะฉะนั้นโปรดติดตามกันละกันเดี๋ยวมีความคืบหน้าใกล้ๆจะเอามาบอกกันน้องไบร์ทใช่ค่ะฝากจองบัตรด้วยนะคะแล้วไปเจอกันค่ะอันน้องไบร์ทเป็นในทุนจัดเหรอมาขอบคุณอะไรมันก็เรื่องของเขาใช่ไหมผู้ช่วยจัดฮะผู้ช่วยศิลปินอีกทีค่ะนี่นี่ใครนะพี่กบทรงศิษย์ค่ะอ๋อแต่ละท่านเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาใช่ไหมใช่ค่ะก็คือไม่ใช่ขึ้นมาเพลงเดียวกับไม่ใช่นะการเปิดตัวของแต่ละท่านนี่ถ้าได้ไปดูตั้งแต่คอนเสิร์ต The Piano Piano and I The First Concert เนี่ยนี่มันจะยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยยิ่งใหญ่กว่าด้วยเพราะว่าแต่ละท่านที่มานี่คือ The Legends ค่ะท่านผู้ชมบอกน้องไบรท์ให้ร้องเพลงอมพระมาพูดก็ไม่เชื่ออ๋อพี่เสกไงร้องไงอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอใครเตือนไม่ฟังว่าอย่าเผลอมีใจให้บางท่านบอกน้องใบต้องร้องเพลงโกหกหน้าตาย
จริงจริงเธอนะรักเธอรู้เต็มอกใหญ่จึงมาเพ้อพกโกหกหน้าตายอ่านน้องใบต้องร้องเพลงกัญชาหนูกัญชากัญชาของพี่แอดเหรอคะใช่ที่คุณสุดท้ายนอนตายตายต้นกัญชาไม่ใช่นั่นมันกาวเอาเพลงที่ล่าสุดที่หนูกัญชาเพลงไหนนะคะเคยได้ยินไหมทีมงานคุณอนุทินยังเคยร้องเลยมันมีเพลงอะไรอ่ะ คือแต่งขึ้นมาโดยเฉพาะเลยเพลงหนูกัญชาเหรอคะเอ้าแล้วจะเป็นหนูใบกะเพราอ่ะบ้ามันเป็นเพลงจริงๆพี่ไม่ได้พูดเล่นท่านผู้ชมช่วยเป็นสักขีพยานให้ผมตอนที่เขาโปรโมทใหม่ๆน้องไบร์จริงๆคุณรู้ทีไม่เคยร้องเลยเห็นนะเพลงอะไรนะเจอไหมคะร้องยังไงเอ่ยอะไรดีไม่เป็นรองอยากให้ดูว่าที่ฉันทำลงไปฉันทำไปเพื่อใครโบจงเห็นถึงความตั้งใจว่าฉันทุ่มเทขนาดไหนหยาดเหงื่อฉันยังดีเสียไปหนูกัญชาของคาราบาวเห็นไหมอ๋อเหรอคะมีอีกท่านผู้ชมพี่ยุทธร้องด้วยอ๋อผมร้องไม่ได้พี่ยุทธร้องด้วยผมร้องไม่ได้เลยกัญชาร้องยังไงคะทีมงานต้องหามาเสียมันเคยมีเปิดเข้าไปเถอะมันเคยมีจริงจริงมีไหมคะเดี๋ยวน้องใบอย่าตามใจพี่ยุทธเพลงอะไรเนี่ยมีเหรอเพลงนี้ฮะเพลงหนูกัญชาเหรอคะแต่พี่ชอบได้อีกเพลงหนึ่งมันจะเหมาะกับเปียโนไอ้มากเลยเพลงอะไรคะท่าทองซาวอันนี้มาแล้วค่ะเพลงหนูกัญชาป่ะคะร้องยังไงคะใครจะไปรู้อ่ะอ๋อที่พี่แอร์สายเหนียวต้องหนูกันภัยสายอนามัยต้องหนูกัญชาอ่านโยบาย6ต้นเข้าท่าสาธารณทุกข์จะเปลี่ยนเป็นสุขสมใจเพลงนี้เป็นเพลงสาธารณะมั้งไอ้นี่ก็กวยหงเนี่ยพี่หงวางเปิดเอาเปิดไม่ได้เอาลงโอเคเฮ้ยคุณอนุทินครับคนที่ติดตามคุณอนุทินเพลงของคุณนี่เขาถูกเอาไปจดจิตเอามาเปิดไม่ได้นะผมจะบอกให้ยังไงเดี๋ยวนี้ลิขสิทธิ์มันก็เกิดความเกรงกลัวตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วปังชาใช่ยังไงนะสายเหนียวต้องหนูกันภัยสายอนามัยต้องหนูกันชาเปิดอันนี้ได้ใช่ไหมคะนี่เห็นไหมไปเนื้อไม่ถูกฮะสายเดียวต้องหนูกันภายสายอนามัยต้องหนูกันชาปกต้นเข้าท่าอย่างนี้เป็นต้นน้องไบร์ลองหาสิเอาอีกคอนเสิร์ตนึงก็ได้เป็นคอนเสิร์ตเปียโนแอนใครใช่ไหมไม่ใช่เปียโนแอนไอให้คาดไม่ถึงเลยจะเชิญใครมาบ้างน้องไบร์เปียโนแอนเดี๋ยวพี่จะแนะนำมีคนที่เขาอยากจะร้องเพลงหลายคนอยู่ก้าวไกลซึ่งจะไม่โตเหงื่อตกเลยคุณธนาธรไหมคะไม่สามารถจะเล่นเปียโนตามเขาได้จะไปไหนวะใช่ไหมค่ะท่านผู้ชมวันนี้สบายสบายวันศุกร์วันจันทร์สดใสท่านผู้ชมครับ